สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ความจริงกับอาจารย์ตุ้มและอาจารย์หวานนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารหลังรายการชูธงของคุณจตุพรนะคะวันนี้นะคะเราก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของผู้หญิงค่ะอาจารย์ในฐานะที่เราก็เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็มีเพื่อนของเรานะซึ่งเป็นผู้หญิงแนวหน้าไปแล้วนะคะก็คืออาจารย์จางของเราเนี่ยนะคะซึ่งได้รับเชิญจากทางประเทศสหรัฐอเมริกาก็มาคุยให้ฟังในรายการนี้นะคะว่าประเทศในโลกเนี่ยเขาก็กำลังจับจ้องมาที่ประเทศไทยนะหนึ่งก็คือเรามีนายรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงก็ถือว่าโลกเขาก็มองว่าเรากำลังยกระดับสถานภาพนะคะของผู้หญิงไทยเนี่ยนะคะขึ้นมาได้ดีมากนะคะการที่เรายอมรับให้มีผู้นำเป็นผู้หญิงแล้วก็มีส.ส.หลายๆคนก็เป็นผู้หญิงนะคะอาจารย์จาก็ได้เข้าไปเป็นตัวแทนในฐานะของเป็นนักการเมืองหญิงนะคะรุ่นใหม่นะคะก็เป็นส.ส.สมัยแรกนะคะก็ได้เข้าไปในเวทีระดับโลกแล้วนะคะก็โลกนั้นเขากำลังมองด้วยความชื่นชมว่าเราจะเดินหน้าไปสู่ความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างหญิงชายนะคะในโลกสากลได้อย่างไรนะคะคือสรุปง่ายๆนะคะว่าการเล่นการเมืองเนี่ยนะคะสังคมโลกเนี่ยเขามองว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพศละเพศไม่ใช่ตัวกำหนดว่าจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นแหละนะคะผู้หญิงผู้ชายมีความสามารถเท่าเทียมกันณตอนนี้เราเท่าเชื่อเรื่องของความสามารถนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาจะเลือกคนเนี่ยเขาก็เน้นไปที่ว่าเลือกที่ความสามารถแล้วก็ผลงานที่ปรากฏนะคะไม่ใช่เลือกเพราะว่าคนนี้เป็นผู้ชายต้องเก่งกว่าผู้หญิงโดยการที่เรามีการอะไรคะโซเชียลไลซ์มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะคะผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเราทางสังคมการขัดเกลานี่ตอนนี้เนี่ยจะต้องโอเคขัดเกลานี่เราพูดถึงว่าการทำตัวปฏิบัติตัวให้เป็นผู้หญิงสมว่าเป็นผู้หญิงยังไงบ้างนะคะอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดเรื่องไหนพูดได้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะอันนั้นเราโอเคแต่ว่าในเรื่องของความสามารถนะคะโดยเฉพาะการเป็นผู้นำเนี่ยมันไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะผู้ชายแล้วอาจารย์จายังบอกเราอีกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเขาพยายามผลักดันว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้มีประมาณเท่ากันคือครึ่งเลยนะคะเพราะว่าในสังคมเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้แม้แต่สตินะคะประชากรเนี่ยผู้หญิงก็มีมากกว่าผู้ชายนะคะแน่นอนที่สุดความต้องการผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่เหมือนและต่างกันเพราะนั้นเราอยากจะมี voice นะคะเสียงของผู้หญิงเข้าไปอยู่ในสภาเยอะๆนี่มาประเด็นของเราเลยจันหวานค่ะทำไมเราต้องมาพูดเรื่องผู้หญิงกันค่ะก็ผู้หญิงที่เข้าไปสู่การเมืองไทยแล้วโดยไม่มีคือประเทศไทยเรายังไม่มีการกำหนดโควต้าไม่เหมือนกับบางประเทศซึ่งเขาเริ่มกำหนดโควต้ายุคแรกๆเนี่ยมักจะแบบ 10% 25% นะคะตอนนี้ก็คือที่อาจารย์จาเขาไปประชุมมาเขาบอกผลักดัน 50-50 ไปเลยนะคะให้ชัดเจนไปเลยแต่ว่าของไทยยังไม่มีการกำหนดโควต้าว่าใครจะเข้าสู่สภาได้บ้างแต่ก็มีผู้หญิงเข้าสู่สภาได้นะคะจำนวนหนึ่งแต่เข้าไปแล้วเนี่ยสมกับที่เป็นผู้หญิงนะคะยุคที่จะสามารถนำสถานภาพที่จะดึงสถานภาพขึ้นมาว่าเท่าเทียมเท่าเทียมหรือเหนือกว่าเพราะว่าในสังคมนะคะที่คือสังคมแต่เดิมมาเนี่ยชายเป็นใหญ่อันนี้ต้องยอมรับความจริงนะคะว่าวิวัฒนาการทางสังคมมนุษย์เนี่ยยังให้การยอมรับกับผู้ชายนะคะซึ่งบทบาทของผู้หญิงเนี่ยการที่จะขึ้นมาเป็นเทียบเทียมกันได้เนี่ยนะคะก็ต้องใช้โอ้โหพลังความสามารถเยอะมากนะอาจารย์เรียกว่าเราเจอ2มาตรฐานมาตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสอะไรเนี่ยนะเราจะต้องแสดงความสามารถแล้วก็ใช้บทบาทตรงนั้นนะคะให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเรากำลังไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อตัวเองนะแต่จริงๆถ้าในฐานะของเราเป็นผู้หญิงก็เหมือนกับเราเนี่ยแบกรับนะคะผู้หญิงอีกจำนวนมากนะคะไว้กับเราด้วยภาพของความเป็นผู้หญิงของประเทศไทยแล้วกันทีนี้สสสสหญิงที่เข้าไปอยู่ในสภาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงอาจารย์ก็มีทั้งกลุ่มที่แบบดูดีแล้วก็กลุ่มที่ดูไม่น่าเชื่อว่านี่คือเธอคือสสหรือนะคะเพราะว่าลักษณะการพูดนี่เธอก็แบบคือไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบอะค่ะลำบากมากเลยกับคนกลุ่มแบบนี้นะคะคือพูดอะไรทำให้รู้สึกว่านึกถึงแบบการโต้เถียงแบบคนทะเลาะกันแบบยังไงอะจะให้ถึงพลิกถึงขิงอะนะแล้วก็บางสสบางคนผู้หญิงบางคนก็ชอบพูดสองแง่สองมุมนะคะฟังแล้วมันน่าจะเป็นคำพูดจากผู้ชายมากกว่านะคำลักษณะแบบนี้เนี่ยผู้หญิงไม่น่าจะกล้าเปิดเผยตัวเองในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าต่อสาธารณชนมากขนาดนี้ที่บอกท่านประธานจะแข็งไม่แข็งอะไรด้วยนะคะขออนุญาตนะใช้คำแต่อันนี้ไม่ให้พูดอันนี้คงไม่โดนอะไรนะคะเพราะว่าคือพูดจากท่านนั่นแหละท่านพูดในที่ประชุมสภาเลยนะคะพูดกับท่านประธานสภาต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งมันฟังแล้วมันน่าเกลียดนะคะไม่อยากให้ทำแบบนี้นะนะคะจริงๆแล้วการมีเสียงที่แบบเนิร์ดๆเนี่ยก็เป็นเสน่ห์ประจำตัวนะถ้าใช้ให้ถูกต้องนี่น่ารักมากนะแต่พอดีใช้ผิดไงมันก็เลยดูเป็นอีกแบบนึงนะคะก็อันนี้ก็ตำหนิไว้แล้วก็ไม่อยากใ
สสหญิงด้วยกันเองนะคะมาดูถูกผู้หญิงด้วยกันค่ะเป็นการนอกจากว่าไม่ให้เกียรติความเป็นหญิงด้วยกันแล้วนะคะดูถูกตัวเองนะค่ะคือว่าผู้หญิงก็เท่ากับว่าตัวเองแหละและที่อาจารย์ตุ้มคิดนะคะสำคัญมากๆเลยแบบการที่เรามองใครได้แบบไหนเนี่ยเป็นเพราะว่านะคะเราคงมีพฤติกรรมแบบนั้นมาหรือเปล่าเราก็เลยคิดว่าคนอื่นจะต้องทำเหมือนตัวเองไงก็เลยว่าเขาไปในทิศที่จะเป็นถ้าเป็นตัวเองอยู่ตรงนั้นเนี่ยตัวเองจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้เพราะตัวเองคิดไงเพราะตัวเองเคยทำคราวนี้คนอื่นเขาอาจจะไปในที่ที่แบบอย่างที่ตัวเองอยากไปหรือเคยไปมาแล้วแล้วตัวเองทำอะไรมาแล้วก็เลยคิดว่าจะต้องทำเหมือนตัวเองไงคะจันหวานเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดนะคะประเด็นชั้นเจ็ดอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวจันหวานพูดถึงเรื่องชั้นเจ็ดหน่อยสิคะชั้นเจ็ดคืออะไรนี่ไม่ได้บอกหวยนะนะคะก็ทีนี้เอาล่ะเนี่ยเราจะเป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้แหละนะอาจารย์นะคะว่าเราจะมองผู้หญิงในบทบาทการเมืองไทยนะคะแต่ดิฉันได้ให้ชื่อไปด้วยอาจารย์ผู้หญิงอมาตย์คือนะคะนักสู้พวกเราประชาธิปไตยกลายเป็นอมาตย์ไปเลยนะคะหรือเปล่าหรือว่ากำลังรับใช้ฝ่ายอมาตย์อยู่นะคะทำให้นะคะความเป็นผู้หญิงนะซึ่งน่าจะมาช่วยกันนะคะผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมนะคะน่าจะภูมิใจนะจันหวานว่าเราเป็นเครื่องมือนายกเป็นผู้หญิงแล้วมันทำให้ศักยภาพของความเป็นหญิงเนี่ยเท่าเทียมกับผู้ชายแล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้ชายจะเป็นนายกได้นะต้องคิดแบบนี้ใช่ไหมสักวันนี้ฉันทำงานดีฉันมีความสามารถฉันก็มีโอกาสนะอะไรน่าจะคิดแบบนี้เนาะกับกลายเป็นว่าแกเป็นผู้หญิงเพราะนั้นเอาในเรื่องปลีกย่อยอ่ะไอ้เรื่องอะไรที่แบบมันน่าจะเป็นจุดอ่อนของผู้หญิงว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมาใส่เข้าไปนี่มันโหรับไม่ได้นะคะมันไม่เหมาะสมอ่ะค่ะนะคะหรือว่าตอนนี้กำลังยอมตนนะคะทำงานเพื่อที่จะรับใช้อมาตย์นะก็ยอมทุกอย่างแม้แต่ว่าจะดูถูกเพศของตัวเองก็ทำนะอ่ะเรามาดูอาจารย์ก็คือเรื่องของชั้นเจ็ดนิดนึงเพราะว่าจะเคลียร์ให้พี่น้องฟังเพราะว่ามันมีคำที่ทำให้เกิดความเคลือบแคลงตอนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาใช้เรื่องของคำพูดเยอะอาจารย์นะคะก็วาทกรรมเนี่ยแหละนะคะใช้คำให้มันคลุมเครือกันกวมทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมนะคะอย่างเช่นกรณีของโรงแรมโฟร์ซีซั่นนะคะแล้วก็บอกว่าใช้คำว่าสวรรค์ชั้น7คือที่ชั้น7เนี่ยมันมีเขาเรียกว่า Executive Lounge นะคะคำว่า Executive Lounge เนี่ยทีนี้พูดแบบภาษาอังกฤษนิดนึงแต่ว่าจริงๆเราก็มักจะเรียกว่าเล้าห้องมันมีอาจารย์มันมีคำว่าคนไทยเขาพูดเล้าเนี่ยมันเป็นคำที่จริงๆเนี่ยมันเป็นห้องแต่สมัยก่อนเอางี้สมัยก่อนเนี่ยเล้าเนี่ยมันก็เป็นห้องที่มีดนตรีมีเพลงแล้วก็มีอาหารอะไรทานแบบเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะมันต่อมามันกลายเป็นแบบมาสู่วัฒนธรรมในการที่เป็นสถานบันเทิงอาจารย์แล้วพอมาในเมืองไทยเนี่ยมันกลายเป็นสถานบันเทิงคนก็เลยเข้าใจมองภาพของว่าผู้หญิงนั่งเล้าอะไรเงี้ยคนทำงานในเล้าก็คือพวกที่มีการให้บริการทางเพศอะไรต่างๆคือมันเป็นภาพของบาร์หรือว่าสถานบันเทิงนะคะที่มีเรื่องทางเพศอยู่แต่ว่าไอ้ Executive Lounge ที่ตามโรงแรมใหญ่ๆนะคะโรงแรมใหญ่ๆนะคะที่เขามีไว้สำหรับให้บริการทางด้านธุรกิจคือผู้ที่มาติดต่อพูดคุยเจรจาทางธุรกิจนะคะเขาก็จะจัดเป็นโต๊ะรับแขกธุรกิจหรือกิจธุระใดๆก็ตามนะเขาจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่มีโต๊ะรับแขกสำหรับให้กินน้ำกินเครื่องดื่มได้ทุกอย่างนะคะแต่เขาจะไม่ค่อยมีหรอกที่จะเสิร์ฟพวกแอลกอฮอล์ไม่มีนะคะส่วนมากก็จะเป็นพวกโค้กเคิร์กน้ำเย็นอะไรต่างๆเนี่ยมีหมดเป้าหมายก็คืออำนวยความสะดวกของการพูดคุยนะคะแทนที่จะคุยกันที่ล็อบบี้นะฮะหรือห้องอาหารเนี่ยมันไม่มีอุปกรณ์ต่างๆอาจารย์อันนี้มันจะมีพวกอุปกรณ์ด้วยนะอาจจะมีพวกเครื่องแฟกซ์เครื่องส่งแฟกซ์อะไรต่างๆสำหรับอุปกรณ์สำนักงานได้ด้วยประชุมเล็กๆได้ไหมใช่ได้ค่ะนะคะอาจารย์พูดถึง Executive Lounge เราก็จะไปตามสนามบินใช่ไหมคะก็จะมีเหมือนกันนะคะแต่เขาจะเรียกว่าเป็นprivilege lounge นะคะที่ก็จะให้คนที่มีบัตรทองอะไรเงี้ยบัตรแบบพรีเมียมอะไรเงี้ยนะคะเราใช้บริการเราคือห้องรับรองใช้ห้องรับรองค่ะไปนั่งแล้วก็มีขนมให้ทานมีนู่นนี่จิ้มนิดๆหน่อยๆก่อนจะขึ้นเครื่องค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆซึ่งมันไม่มีเตียงนอนค่ะรับรองค่ะ lounge ไม่มีเตียงนอนนะคะถ้าไปตามสถานที่อย่างเงี้ยเขาจะไม่มีหรอกค่ะแต่ว่านะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้อะไรนะช่องสีฟ้านะคะเขาชื่อช่องเขาว่า Blue Sky นะคะก็ออกมาเพียบกันเลยนะคะบรรดา wallpaper อดีต wallpaper กันเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดในแง่สองง่ามสองมุมนะคะแล้วก็พยายามจะผลักดันไอ้ความคิดนี้นะคะโยนกลับไปที่พรรคเพื่อไทยเองว่าตัวเองเป็นคนออกมาพูดเองโดยเพราะแบบไปกระหน่ำหมวดเจี๊ยบเต็มที่เลยสงสารหมวดเจี๊ยบนะหมวดเจี๊ยบกำลังจะฟ้องแล้วนะคะว่า
ไปขุดคุยประวัติเขาว่าเปลี่ยนนามสกุลต่างๆซึ่งอะไรกันนะคะเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาทนไม่ได้คุณเลิกเล่นการเมืองแบบนี้สักทีใช่ไหมเขาออกมาบอกคุณหยุดทำกับนายกแบบนี้ได้แล้วนะคะแต่ว่าคุณกลับมากระหน่ำเขาว่าประวัติส่วนตัวเขาคือส่วนตัวคุณเข้าใจคำว่าส่วนตัวแค่ไหนเนี่ยนะคะแล้วหมวดเจี๊ยบเองเขายังไม่ได้เป็นส.ส.นะเขาเคยลงแต่เขาแพ้การเลือกตั้งเขาสอบตกอ่ะนะคะแล้วคุณจะมานั่งวิพากษ์วิจารณ์เขาได้ไงอ่ะนะคะนี่ไม่เข้าใจนะทำได้ยังไงนะคะแล้วอย่างคนเขาไม่ทำกันนะเรื่องประวัติส่วนตัวถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานจบค่ะค่ะแต่หมวดเจี๊ยบเขาออกมาอย่างเงี้ย4คนมั้งคะที่ออกมานั่งหน้าเวทีคือหน้าจอนะคะ Blue Sky เนี่ยแล้วก็กระหน่ำอย่างเต็มที่นะคะซึ่งอย่าลืมนะพรรคเพื่อไทยนี่เขาก็มอนิเตอร์แล้วนะว่าพรรคอื่นพูดอะไรเกี่ยวกับเขายังไงบ้างเพราะอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเคเบิลที่จันหวันพยายามบอกจันตุ้มว่าคนดูน้อยเนี่ยนะแต่เราก็ยังจะต้องดูค่ะถึงจะดูน้อยไงก็ตามเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาพยายามใส่หัวประชาชนเข้าไปเนี่ยนะคะโดยเฉพาะพวกที่เชื่อเขานะคะมันคืออะไรเพื่อเราจะมาอธิบายได้ตอนนี้เขาโยนประเด็นกลับแล้วค่ะเขาบอกว่าก็พรรคเนี่ยพูดเองอ่ะเขาไม่ได้พูดทำไมคุณไปตีความได้ไงเขากลายเป็นแบบนี้ค่ะก็วิธีการถนัดนะวิธีนี้เขาถนัดกันมานานแล้วแหละก็คือใช้คำที่มีความคลุมเครือนะคะคำว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดนั้นว่าไม่ต้องอธิบายนะคะในสังคมไทยเรารู้ว่าหมายถึงอะไรนะคะหรือว่าคำว่ารับน้ำนะคะก็กลายเป็นว่าอันนี้งงเลยแบบคำพูดแบบนี้มันต่ำน้ำเนี่ยนะคะเราก็รู้ว่าความหมายสองแง่สองง่ามที่ว่าเนี่ยนะคะมันหมายถึงอะไรนะคะและคำนี้ก็เป็นสสหญิงพูดใช่ไหมรับน้ำเนี่ยกลุ้มใจเลยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยนะคะอาจารย์ถ้าเราเดี๋ยวจะถามอาจารย์ในฐานะนักอาชญาวิทยาเพราะว่าอาจารย์เข้าใจดีเรื่องของ conspiracy ต่างๆนะคะคือทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดนะคะการที่จะทำให้เกิดความเชื่ออะไรต่างๆขึ้นมาอาจารย์คือตั้งแต่นายกยิ่งอาจารย์หวานพูดถึง conspiracy ตรงนี้นะคะนิดนึงนะก่อนที่จะไปถึงประเด็นของเรานะคะบอกว่าเลยว่าสังคมไทยยังไม่มีกฎหมายข้อนี้นะการสมรู้ร่วมคิดและเอาความผิดอ่ะเพราะนั้นนะคะถึงเวลาแล้วค่ะพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลนะคะกรุณาค่ะเสนอเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นรัฐบาลสามารถจะเสนอยัตติข้อในสภาได้ว่าจะต้องมีกฎหมายเพิ่มเติมในกฎหมายประมวลกฎหมายอาญานะคะการสมรู้ร่วมคิดเพราะมันทำความเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากเลยนะคะคืออำนาจมืดที่ยังทำงานอยู่ตอนนี้แล้วเราก็จะได้ตัวที่เป็นตัวเอจริงๆเนี่ยมาลงโทษเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวปลายแถวว่าสั่งคนนั้นคนนี้ไปทำออกมาแล้วก็เฉพาะคนนี้โดนแต่ว่าคนสั่งกับกลายเป็นตรวจไม่ได้สอบไม่ได้นะคะแต่เราจะได้ก่อนที่เขาปฏิบัตินะคะคือเราจะต้องป้องกันค่ะอันนี้ค่ะอาจารย์ก็คือเรามาดูตั้งแต่นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยนะคะจะถูกวาทกรรมนะคะเสียดสีกระทบกระแทกเกี่ยวกับความเป็นเพศหญิงของเธอมาตลอดนะคะมีพี่น้องบอกห้ามใช้คำเธอให้ใช้ว่าท่านท่านดิฉันเห็นด้วยอันนี้ฉันก็พลาดไปนะขออภัยก็เป็นท่านนะคะเป็นท่านค่ะเพราะว่าเราจะไม่อยากจะให้เน้นเรื่องของความเป็นเพศหญิงนะคะจริงๆท่านเข้ามาเนี่ยก็คือในฐานะที่เป็นบุคคลผู้มีความสามารถแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะจากพี่น้องประชาชนคือไม่ใช่จากพี่น้องประชาชนอย่างเดียวนะคือทางพรรคเองเขาก็เลือกแล้วว่าคือนายกยิ่งลักษณ์เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ปราศจากข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นนะคะที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะทีนี้คำนะคะอาจารย์ที่สำคัญน่ะคือคำที่พยายามจะถูกพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ไอ้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะอย่างเช่นคำว่าเอาอยู่เนี่ยตอนแรกดิฉันก็ไม่เข้าใจนะจริงๆท่านนายกเนี่ยท่านพูดเนี่ยใช้ภาษาง่ายๆซึ่งเราชอบมากนะคะไม่เป็นไรเลยก็คือที่ท่านพูดเป็นคนง่ายๆพูดไม่มีลีลาฟังเป็นอยู่มั้งกลายเป็นคำว่าอยู่เป็นอยู่มั้งไม่ใช่ค่ะคำว่าเอาอ๋อห้ามพูดคำว่าเอาอีกเอ๊ะมันเป็นภาษาเดิมอาจารย์หวานสอนภาษาศาสตร์เป็นไงเอานี่พูดได้ไหมพูดได้ค่ะอยู่ที่บริบทนะคะหมายถึงว่าในบริบทที่ท่านนายกพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยว่าเอาอยู่เนี่ยต้องพูดคำว่าจัดการไหวค่ะต้องใช้ภาษาแบบนายพิสิทธิ์ภาษารู้วนเวียนเล่นนะคะเพราะว่าดีแต่พูดไงดีแต่พูดก็ต้องแบบนั้นไงจริงนี่ก็เป็นสไตล์คล้ายๆกับนายกทักษิณนะเป็นคนพูดง่ายแล้วพี่น้องเข้าใจมันถึงประชาชนมันรู้เรื่องอะนะคะถ้าเราไม่มีเจตนาคิดร้ายเจตนาไปมองอคติว่าคนด้วยเจตนาที่ไม่ชอบใจนะคะคือถ้าเกิดจริงๆเนี่ยเราฟังเป็นกลางๆเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาคนที่มีอคติเนี่ยค่ะพอฟังอะไรนะคะก็เอาไปโยงในเรื่องทางเพศไปหมดเนี่ยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นทุกๆคำนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่าน้ำซึ่งน้ำมันก็คือน้ำอ่ะเรามีเรื่องน้ำท่วมมีอะไรนะคะซึ่งท่านนายกนี่ท่านแข็งขันคือน้ำท่วมพอหมดเรื่องการเรื่องของวิกฤตไปเนี่ยนะคะเริ่มต้นตรวจเลยรีบเริ่มต้นในการที่จะเตรียมเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมในปีหน้าทันทีนะคะกลับการทำงานเช่นนี้นะคะกลับกลายเป็นว่าถูกคำว่าน้ำเนี่ยเอามาถูกใช้นะคะเพื่อที่จะมีความหมายสองแง่สองง่ามต่ออีกนะอย่างเช่นเรื่องของการที่ว่าที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นเป็นที่รับน้ำอะไรอย่างนี้นะคะคือดิฉันก็ไม่เข้าใจว่ามัน
การพูดนี่มันสอเจตนาเลยนะคะจะไปในทิศทาง2แง่2มุมตลอด2ง่ามนะคะตลอดเวลานะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาก็ทำมาตลอดนะคะอาจารย์แล้วก็พยายามจะโยงเข้าไปสู่เรื่องทางเพศนะคะก็เราจะเห็นว่าคือการเป็นนายกผู้หญิงนะคะก็มีความและเป็นนายกที่สวยนะคะสง่านะคะไปไหนเราชื่นชมมากคือไม่ด้อยกับประเทศอื่นเลยคือจารีตเนี่ยค่ะอาจารย์ของสังคมที่เป็นสังคมที่ถูกกดขี่กดทับมาตลอดเนี่ยนะคะมักจะมีการมีกรอบจารีตนะคะดับเบิลสแตนดาร์ดหรือ2มาตรฐานไว้กับผู้หญิงอย่างมากนะคะผู้หญิงนี่ขยับอะไรไม่ได้ทำอะไรเนี่ยนะผิดไปหมดนะคะขณะที่ผู้ชายเนี่ยแม้แต่มีหลายภรรยาหรือมีอะไรนะคะก็จะถูกเปิดกว้างว่ายอมรับได้แย่งภรรยาเพื่อนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมค่ะนะทั้งหมดเนี่ยเป็นจารีตประเพณีซึ่งอยู่ในสังคมเก่านะทีนี้สังคมประชาธิปไตยเนี่ยเขาเป็นสังคมเสรีนะคะไม่ได้หมายความว่าจะทำอะไรก็ได้แต่หมายถึงว่าทุกอย่างนั้นมันจะมีพัฒนาการไปในทางที่ให้เสรีภาพและมีความเสมอภาคเท่าเทียมและสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็จะถูกทั้งสองเพศนะคะหรือว่าทั้งสองกลุ่มสังคมเนี่ยที่มันมีความเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยนะคะร่วมกันในการกำจัดออกไปนะคะอย่างเช่นสมมติว่ากรณีของการนอกใจเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการเบียดเบียนอะไรต่างๆนะคะก็ออกไปก็ออกไปทั้งคู่ค่ะไม่ใช่ว่าเพศหญิงนะคะนอกใจไม่ได้เพศชายนอกใจได้อย่างนี้ไม่มีนี่คือสังคมประชาธิปไตยนะคะมันจะละลายความแตกต่างระหว่างเพศออกไปตอนนี้เขาจะไปยื่นปปช.นะให้ตรวจสอบจริยธรรมท่านนายกนะค่ะคือแปลกมากค่ะแล้วที่ปิดคดีค้างๆอยู่ตั้งเยอะแยะนะเมื่อไหร่ปปช.จะทำให้เสร็จอ่ะนะคะถ้าจะสนใจเรื่องแบบนี้นะคะจันตุ้มขอร้องเถอะค่ะนะคะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันมีแต่ความแบบมันเป็นน้ำเน่าอ่ะขณะนี้ไปใช้ปัดดิ้นเต็มที่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าอยากจะกลับมามีอำนาจทำไมถึงอยากเป็นอย่างนั้นนะคะบอกได้เลยว่าอย่าลืมนะคะเรื่องของการชันสูตรพลิกศพมันจะจบแล้วไงเขาเริ่มจะเสนออัยการแล้วนะคะใกล้เวลาที่ติงจะต้องเดินเข้าสู่กระบวนการแล้วไงติงกลัวมากไงใช่ไหมคะก็เลยเล่นงานซะทุกมุมไงคะแล้วมุมที่จะเล่นได้มากที่สุดโดยใช้เพศหญิงนี่แหละความเป็นเพศหญิงเนี่ยนะคะมาจัดการก็จะมีเรื่องที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนในสังคมค่ะนะคะเพราะนั้นพี่น้องคนแสดงเราแน่นอนพวกเราหนักแน่นนะคะเราก็ไม่เชื่ออย่างที่พูดหรอกนะคะเพราะว่าคนที่พูดก็ไม่ได้ดีไปอะไรนักหนาขออนุญาตเลยนะคะเพราะว่าตัวท่านเองที่พูดเรื่องอื่นๆได้เนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าเต็งดีสมบูรณ์แบบทุกอย่างหรือเปล่านะคะเพราะนั้นก็มาถึงประเด็นนี้ค่ะว่าไม่ควรจะเอาเรื่องของไอ้เรื่องทางแบบมั่วโลกีหรืออะไรเนี่ยนะคะขออนุญาตนะคะเจนหวานมาพูดในที่สาธารณะขนาดนี้คือมาพูดเป็นประเด็นการเมืองอ่ะในเมื่อมันไม่ใช่นะคะบางอย่างการไปพบปะนักธุรกิจเนี่ยนะคะอาจจะมีความจำเป็นที่เขาจะต้องไปขอร้องอะไรไหมแล้วจะให้เขาไปพบที่ไหนจะให้ไปพบทำนี้รัฐบาลก็ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ไหมหรือจะให้ไปพบที่บ้านก็ใหญ่ขึ้นไปอีก นะคะจะทำให้มองผูกภาพโยงกับการคอร์รัปชันไงคือพยายามดึงเรื่องคอร์รัปชันกลับมาค่ะว่าพวกพ้องแล้วก็ไปโยงว่าคุณที่พบเนี่ยนามสกุลเดียวกับคุณนฤณีทวีสินอะไรอย่างเงี้ยนามสกุลเดียวกันอีก ก็เลยเป็นภาพที่โยงกันไปโยงกันมาเพื่อให้เห็นภาพว่าทำอะไรให้กับพวกพ้องนะคะซึ่งเพชรบัตรนี่มีความสามารถสูงด้านนี้มากๆอาจารย์ตุ้มต้องแบบถ้าจะให้ถ้วยรางวัลออสการ์จะให้ได้นะสำหรับพรรคนี้นะในการที่สามารถจะทำขาวให้เป็นดำนะคะแล้วก็ไม่แก้นะเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยก็ต้องฟ้องค่ะฟ้องแล้วก็ทำให้เขามาออกมาบอกสังคมเลยว่าสิ่งที่เขาพูดไปนั้นมันถูกผิดยังไงบ้างมาอธิบายสังคมมาขอขมายังไงบ้างต้องบอกแล้วค่ะแล้วก็นายกท่านก็ไปเขียนใน Facebook นะคะคล้ายๆว่าพูดถึงเรื่องสตรีอะไรต่างๆนะคะซึ่งท่านก็คล้ายๆว่าแบบบอกให้คนไทยได้รู้นะว่าท่านไม่ได้ทำอะไรนะแล้วก็ให้นึกถึงสตรีที่สามารถทำงานได้อะไรต่างๆนะคะประชาธิปัตย์ค่ะออกมาว่าอีกว่าชอบอ้อนประชาชนเอาแล้วที่อภิสิทธิ์มี Facebook ตั้งเยอะแยะเขียนไปอย่างงี้นะคะหรือว่าคุณกรเองที่เขียนไปว่าคุณณัฐวุฒิว่าไปกินวายร้านเดียวกับเขาอะว่าไพร่ไปกินได้ไงอะไรเงี้ยไอ้นั่นคุณก็ไม่ได้อ้อนประชาชนหรอกหรือนะคะเพราะนั้นทำอะไรคุณอย่านะคะเอาเรื่องของตัวเองเนี่ยคือมาเป็นบรรทัดฐานตลอดเวลาไงแล้วก็เลยคิดว่าคนอื่นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะตัวเองเป็นใช่ไหมนี่ย้ำนะคะเราคิดแต่เขาไม่ได้ไงเพราะเราไม่ได้มีบุคลิกแบบเขาใช่ไหมอย่างพักนี้นะคะถึงบอกว่าพักเพื่อไทยเองจริงแล้วจะต้องหันมาคิดแล้วนะคะทบทวนใหม่แล้วศึกษานิสัยพักประชาธิปัตย์ต้องพูดทั้งพักแล้วนะคะนิสัยหรือว่าพฤติกรรมที่ทำซ้ำซากของพรรคแบบไปใช้ปัดมีอะไรแล้วก็ต้องคาดเดาค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกจากนิสัยเดิมๆนะเพราะว่าคนเนี่ยนะคะที่เป็นนิสัยเดิมๆอะไรเนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นเดิมเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกออกมามันจะต้องเป็นบทเรียนให้พรรคเพื่อไทยได้แล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรเพื่ออะไรคะเพื่อทำให้เราป้องกัน
คือเรามองภาพป้องกันเพราะอาจารย์ตุ้มสอนเรื่องการป้องกันนะไม่ให้มันเกิดช่องว่างมันแต่นิดเดียวเลยว่าไอ้พักนี้นะคะจะเอาไปทำแล้วตอนนี้มาบอกว่าไงคะบอกว่าจะต้องบอกประชาชนว่าพูดอะไรกันเอ๊ะอาจารย์ตุ้มก็ไม่เข้าใจนะทีเตียงไปไอ้ร้านที่เราไปกินอ่ะจันหวานพี่จันจาเขาพาเราไปร้านแพลตฟอร์มฮะแพลตฟอร์มจำได้ไหมจำไม่ได้ร้านที่รถไฟอะค่ะสถานีรถไฟอะนะคะในคลิปในคลิปอะเอาปฏิบัติออกมาเล่าสิเออคุณออกมาเล่าสิคุณไปกินอะไรกันแล้วคุณพูดอะไรกันออกมาเล่าบ้างสิทำไมคุณไม่เล่าอะนั่นเป็นคลิปนะแล้วคุณพักที่สัตว์คุณตายยุบพักยุบพักประชาชนคลิปยุบพักเลยอะคุณมาเล่าหน่อยสิเราอยากรู้อะนะออกมาเล่าสิทีนี้ไม่พูดอันนั้นเอาสุภาพบุรุษไปประชุมกันหมดเนี่ยแล้วคุณทำไมกันไปทำไมต้องไปอยู่ห้องข้างบนน่ะทำไมเราไปห้องข้างบนที่คุณอยู่นั่นแหละที่เราไปดูมาแล้วเราไปสังเกตการมาหมดแล้วเพราะจันจาบอกต้องไปดูสถานที่นะคะก็เลยพาเราไปสืบรอยตลอดนะคะเราสืบเราตามตลอดนะว่าใครไปที่ไหนยังไงว่าเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไป Four Seasons นะคะชั้น7แต่ว่าไม่รู้เราจะไปแล้วเพราะตังค์ไม่ถึงนะก็เดี๋ยวรอดูหน่อยนี้ค่ะอาจจะขอดูสถานที่นิดนึงนะคะแต่กลับมาประเด็นนี้ค่ะว่าสิ่งที่คุณทำเอาไว้อ่ะคุณมาเคลียร์ซะก่อนเถอะตัวเองอ่ะนะคุณไปที่ร้านแพลตฟอร์มเนี่ยนะแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มเนี่ยนะคะไปเพื่อเรื่องคดียุคพักของคุณอ่ะคุณพูดอะไรกันออกมาบอกประชาชนหน่อยสิค่ะค่ะค่ะนะคะอาจารย์เราก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะนะคะเพราะว่าผู้หญิงการเมืองไทยนะคะแล้วเราอยากจะเป็นประชาธิปไตยนะคะเบื่อแล้วระบบอำมาตย์อาจารย์นะคะเราไม่อยากเห็นผู้หญิงอำมาตย์สักแม้แต่คนเดียวในสภาเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาพบกับที่นี่ความจริงในช่วงค่ะกลับมาพบกับที่นี่ความจริงในช่วงที่2นะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องผู้หญิงนะบทบาทของผู้หญิงในการเมืองไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องมาร่วมกันกำจัดก็คือผู้หญิงอำมาตย์อาจารย์นะคะเพราะว่าผู้หญิงอำมาตย์นี่คือใครดีคือผู้หญิงที่เหยียบย่ำผู้หญิงด้วยกันนะคะก็หมายความว่ากำลังตอกย้ำกับระบบนะคะของสังคมเดิมนะคะที่กดขี่ข่มเหงผู้หญิงผู้หญิงจำนวนหนึ่งนั้นยอมเป็นทาสรับใช้ให้กับระบบแบบเดิมๆนะคะที่เหยียบย่ำผู้หญิงนะคะก็ยอมตนเป็นเครื่องมือของระบบอันนั้นนะคะแล้วก็มาเหยียบย่ำผู้หญิงด้วยกันเป็นพวกพรีชีพป่ะเพราะว่าผู้ชายนี่อาจจะมีผู้ชายบางคนนะฮะขี้ขลาดก็ให้ผู้หญิงเป็นผู้เหยียบย่ำไม่ใช่ไม่ใช่อย่าใช้คำว่าขี้ขลาดดีกว่าจันหวานแต่ต้องคิดว่าคือไว้ตัวนิดนึงคือรู้สึกว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ผู้หญิงที่ต้องจัดการกันเองอ๋อนะฮะเป็นแผนแบบนั้นใช่ไหมเป็นแผนแบบนี้ค่ะคือเขามองว่าอาจจะวิทยาหน่อยคนพูดเองเนี่ยสังคมก็รับไม่ได้หรอกใช่ไหมถ้าจะพูดประเด็นพวกนี้เนี่ยนะคะแต่ถ้าผู้หญิงด่ากันเองเนี่ยสังคมยังพมันอ่ะคือคิดแบบนี้ไงคิดสไตล์เขาอาจารย์ที่ฉันเห็นภาพนั่นเลยค่ะเขากำลังจะพยายามสร้างภาพของผู้หญิงตีกันตีกันไงเพราะฉะนั้นผู้หญิงไม่เหมาะสมการภาษาอังกฤษมันมีนั่นนะแคทไฟท์อ่ะผู้หญิงไม่เหมาะนั่งในสภาเพราะเดี๋ยวกัดกันอะไรเงี้ยนะไม่ได้ค่ะนะคะคุณไปตกหลุมเขาคุณอยู่พรรคเดียวกันกับพวกคุณเนี่ยที่ชอบทำอะไรบ้าๆบอๆนะคะเพราะนั้นก็หยุดสักทีเถอะค่ะบอกนิดนะคือวันที่เจอดร.รัชดานะคะสส.ประชาปัตย์เซนตุ้มได้ฝากเข้าไปแล้วนะบอกว่าอยากจะบอกประชาปัตย์ว่าหยุดทำเรื่องแบบนี้เถอะค่ะเขาว่าไงฮะเขาก็บอกก็ยิ้มแต่บอกว่าก็ชื่นชมเขานิดนะว่าสำหรับเขาเนี่ยเราก็ยังดีว่าเขาพูดยังมีเนื้อหาของเหตุผลต่างๆนะคะเราต้องการแบบนี้หยุดเล่นละครได้แล้วอะไรเงี้ยสำหรับเรื่องอื่นแบบประท้วงก็หยุดได้แล้วเพราะคนเบื่อแล้วอะไรเงี้ยประชาชนเขามีสมองคิดนะอะไรผิดอะไรถูกเขาตัดสินใจเองได้ไม่ต้องมาประท้วงหรอกเขารู้นะคะก็บอกไปค่ะค่ะแล้วก็อาจารย์เราก็ดูต่อไปนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะจะในเมื่อสถานภาพของเราเนี่ยมันย่ำแย่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าสังคมเก่านี้เราเริ่มสังคมใหม่เนี่ยนะคะเราก็อยากจะเห็นการยกระดับของผู้หญิงขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้ามีผู้หญิงบางคนเนี่ยไปทำบทบาทเหยียบย่ำกันเองนะคะไม่ถูกต้องนะคะช่วยตรึกตรองใช้สมองหน่อยค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็มีกลุ่มผู้ชายเหมือนกันนะคะมาร่วมกระหน่ำซ้ำเติมอย่างที่อาจารย์บอกในโทรทัศน์ช่องใหม่ๆอาจารย์พูดถึงเรื่องสื่อนิดนึงคือณขณะนี้นะคะมันจะมีสื่อเพิ่มเติมนะเขาเรียกว่า D station ตัว D นะคะแต่ว่าทีวีทีวีค่ะ D station หรือ D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  TV D TV ดอ D เนี่ยค่ะดอสระ E D นะคะภาษาอังกฤษก็ตัว D เลยนะคะเขาเป็นสื่อใหม่เลยนะคะซึ่งเขาออกมาในควบคู่กับ T นะคะTTV นะคะตัว T News ใช่ไหมT News นะคะ T News เนี่ยเขาจะทำเรื่องเกี่ยวกับคนเสื้อแดงโดยเฉพาะเลยแต่เขาไม่ได้ทำเพราะแบบเห็นด้วยนะเพราะว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มเดียวกันที่เขาเกลียดนายกทักษิณและไม่เห็นด้วยกับคนเสื้อแดงจัดการคนเสื้อแดงนะคะแล้วเขาก็รวมกับไอ้ Green Station อะไรเขาอีกอันเขามี3อันนะคะแล้วเขายังมี S Civic เพราะนั้นเขามี4ช่องนะที่ทำพยายามที่จะจัดการสิ่งที่คนเสื้อแดงทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วก็ให้ข่าวไปในทางลบตลอดเวลาคือให้ข่าวบางส่วนบางตอนและตัดต่ออะไรของเขาเนี่ยคะ
เขาใช้โปรเฟชชั่นอลทำหมดนะคะแล้วเขาจะมีอย่างคุณชื่อปองอ่ะชื่อปองอ่ะอัญชลีอะไรนั่นนะคะจะออกมาเป็นคนวิเคราะห์นะคะสองทุ่มครึ่งถึงอะไรเงี้ยนะคะเวลาของเขาเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงพูดแบบด่าแบบที่เขาขึ้นเวทีพันธมิตรนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาไม่อยู่ SCV แล้วแต่เขามาอยู่ดีสเตชันนี่แหละไอ้ดีทีวีนี่แหละนะคะจานเหลืองค่ะแล้วก็มีสำราญยอดเพชรอะไรพวกนี้คือกลุ่มเดิมๆอ่ะนะอ๋อเหรอคะเพราะนั้นพี่น้องนะคะจะต้องคิดว่าจริงถ้าจะดูบ้างเนี่ยได้แต่ไม่จำเป็นต้องไปฝังลึกนะไม่ต้องไปดูอะไรมากเพราะว่าบางทีดูไปเราอาจจะมีความเชื่อว่าขนาดนี้นะคะคนเสื้อแดงมีบางส่วนที่หวั่นไหวอาจารย์นุ่มอยากจะยืนยันตรงนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องเสื้อแดงต้องหนักแน่นค่ะเรากำลังสู้ไปให้ตายแล้วเราไม่ได้ชนะนะเรายังไม่ชนะเพราะนั้นต้องจับมือกันไว้ให้แม่นใครจะมาอะไรก็ตามเราอย่าไปสนใจค่ะเพราะว่าหลายส่วนพยายามที่จะทลายนะคะทลายและทำลายพลังคนเสื้อแดงเพราะเขากลัวที่สุดคือพลังประชาชนนะคะพี่น้องอย่าหลงกลมันอันขาดนะคะการที่เราจะต้องการความยุติธรรมประชาธิปไตยถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดณขณะนี้นะคะถ้าใครไม่ทำอย่างที่เราคิดหรือหวังนะคะเราก็ให้เวลาเขาเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำเราก็ต้องมาทบทวนแล้วว่าเราควรจะทำอะไรกันต่อไปยังไงบ้างนะคะอันนี้กลับมาประเด็นเรื่องผู้หญิงอีกนิดนึงอาจารย์หวานนะคะก็คือขณะนี้เนี่ยนะคะทางพรรคฝ่ายค้านก็พยายามบอกว่าทางโฆษกพรรคเพื่อไทยต่างๆนะคะแล้วก็สสหลายคนก็ใช้กระโปรงตัวเดียวกันเลยพูดทำนองเรื่องกระโปรงอ่ะนะแต่จันตุ้มจะถามนิดนึงว่าแล้วมิสเตอร์อภิสิทธิ์ไปหาท่านองซานองซานซูจีเนี่ยแล้วท่านไปยุ่งอะไรกับกระโปรงเขาเนี่ยหรือเปล่า ไปอิงกระโปรงเพื่อทำให้เต็งดังขึ้นมาหรือว่าไปพบแล้วอิงกระโปรงเกาะชายกระโปรงอาจารย์กระโปรงนะคะคือไม่เข้าใจว่านะคะว่าตัวเองสั่งฆ่าคนเนี่ยนะคะแล้วองซานซูจีเขาคือประชาชนคือคนที่ดึงอยู่กับประชาชนแล้วเอาหน้าที่ไหนไปพบเขาเนี่ยเวลาพบเขาแล้วกล้าพูดถึงสิ่งที่อะไรคะอะไรสิ่งชิ้นโบแดงอ่ะกิจกรรมชิ้นโบแดงที่เด็กทำไหมที่สั่งฆ่าประชาชนเนี่ยใช้สไนเปอร์เนี่ยได้พูดไหมนะคะแล้วตอนนี้กลับมาเป็นชื่นชมนะว่าโอ้โหได้ไปพบองซานซูจีอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจว่าสุดขีดคนแบบนี้เนี่ยนะคะคือดีแต่พูดจริงๆนะแบบอยู่ได้ยังไงในสังคมนะค่ะค่ะแล้วชื่นชมไหมเนี่ยคนแบบเนี้ยค่ะไปทำไมอ่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้แต่ก่อนนี้ดีแต่พูดตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเป็นดีแต่อะไรไม่รู้เนี่ยนะคะเสียดสีนะคะแล้วก็ใช้เรื่องทางเพศเนี่ยนะคะมาทำลายอ๋ออีกนิดนึงเจนหวานมีการให้สัมภาษณ์นะคะเขาพูดเองนะนายพิสิทธิ์นะคะเขาบอกว่าก็มีคนถามว่าเนี่ยเขาจะฟ้องเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาจะฟ้องนะสิ่งที่พวกคุณมาแบบว่าดูหมิ่นนายกอะไรเงี้ยนะคะหรือดูหมิ่นคุณเจฟหมวดเจฟเนี่ยนะคะอภิสิทธิ์เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะนั้นใครพูดอะไรในรายการไหนก็ตามต้องรับผิดชอบคำพูดนั้นเองซึ่งทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแปลว่าเขาก็คืออย่าลืมค่ะพรรคเขาเนี่ยใช่คือตัดไปเลยว่าคือฉันไม่เกี่ยวอ่ะแต่ว่าในการประชุมของคุณเนี่ยนะคะที่ว่าใครมอบหมายใครทำอะไรเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนะคะนี่เป็นคำถามนะนี่ไม่ได้ใส่ร้ายนะเป็นไปได้ไหมว่าคุณได้มอบหมายว่าจะต้องทำอะไรนะคะจุดอ่อนของท่านนายกมีอะไรคือผู้หญิงนั่นแหละนะคะจุดอ่อนของผู้หญิงมีอะไรตรงไหนให้เอามาแฉหรือเปล่านะคะอันนี้เราไม่รู้นะคะเราเป็นข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้นเท่านั้นเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยอาจารย์ตุ้มแน่ใจว่าอะไรก็ตามที่ทำในภาพของพรรคเนี่ยนะคะน่าจะมีการพูดคุยกันก่อนคงเป็นไปไม่ได้นะจันหวานที่ว่าอยากพูดก็พูดแม้แต่เราสองคนนะคะก่อนจะทำรายการเนี่ยเราจะเจอกันก่อนอาจารย์หวานจะถามว่าพี่ตุ้มวันนี้จะพูดประเด็นอะไรบ้างบางครั้งเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนมีเวลาเยอะตอนนี้จันหวานเขายุ่งกับนักโทษการเมืองเยอะนะคะเดี๋ยวนี้เลยเสาร์อาทิตย์เขาไม่ได้ทำเรื่องของที่จะมาเต็มงานแล้วนะคะจันจะไปแชร์พร้อมค่ะเขาก็จะมาตอนเช้าพี่ตุ้มวันนี้จะพูดประเด็นอะไรบ้างคือจะอยู่ในหัวเขาหมดแล้วนะคะแต่เขาก็จะไปน้มน้าวในสิ่งที่เขาอยากพูดมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นนะคะเรายังคุยกันก่อนนะว่าเราจะพูดอะไรกันไม่ใช่อยู่ปั๊บฉันพูดเรื่องนี้เธอพูดหรือไม่มีค่ะเพราะนั้นแน่นอนที่สุดนะคะสิ่งที่นะคะผู้ชายที่เขาใช้คำว่าคำสุภาพบุรุษตอนนี้มันไม่มีคำว่าสุภาพแล้วนะกลายเป็นบุรุษเฉยๆดีไหมค่ะนะคะออกมานั่งพูดอะไรอ่ะประชดประชันเสียดสีนะคะท่านนายกซึ่งเป็นนายของตัวเองเพราะเราต้องถือนายกคือนายใหญ่นะนะคะอย่างนี้เนี่ยน่าจะมีการรับรู้จากพรรคนะอาจารย์หวานคิดว่ามีไหมมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่รับรู้ต่อให้ไม่รับรู้เนี่ยคำแรกนะคะที่แอะออกมาเนี่ยนะคะแล้วสร้างความเสื่อมเสียนะกับสังคมไทยเนี่ยถ้าดิฉันเป็นหัวหน้าพรรคนะคะซึ่งจริงๆมาควรจะออกไปได้แล้วนะคะเพราะว่าก็แพ้เลือกตั้งคุณจะมีการรับผิดชอบไหมเนี่ย
ถ้าคำแรกแอะออกมาถ้าที่ฉันเป็นหัวหน้าพรรคนะจะห้ามทันทีใช่ไม่ต้องรอหรืออย่างน้อยต้องมีการขอโทษนะค่ะด้วยต้องออกมาขอโทษในนามพรรคประชาธิปัตย์ขอกราบประทานโทษท่านเลยที่แบบไปล่วงละเมิดนะคะในสิทธิส่วนบุคคลและมองท่านในทางลบบอกไปเลยสิคะแน่จริงเพราะว่าสุภาพบุรุษนะคะเขาใช้อย่างนี้กันค่ะสุภาพบุรุษเขาต้องมีจิตใจแบบนี้คือดิฉันมองว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้อาจารย์มันเป็นการที่เรียกว่ารื้อสร้างสังคมไทยนะคะเราผู้หญิงกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงอมาตย์นะรับใช้อมาตย์เลยนะคะมายอมที่จะใช้จุดอ่อนของความเป็นเพศหญิงนะคะไม่ใช่จุดอ่อนของท่านนายกยิ่งลักษณ์เลยเพศหญิงทุกคนค่ะผู้หญิงทุกคนนั้นถูกกระทำให้เป็นให้มีจุดอ่อนในเรื่องทางเพศขอแซงอาจารย์หมายพูดอย่างนี้ดีมากเลยเพราะสสหญิงที่เป็นโฆษกรองโฆษกอะไรของเขานะประชาธิปัตย์เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้ว่าผู้หญิงทุกคนนะเขาว่าเฉพาะท่านนายกเพราะนั้นคนอื่นไม่ต้องร้อนตัวแต่จะหวานพูดดีมากว่าจริงๆคุณกำลังดูถูกเพศหญิงทั้งหมดค่ะเพราะงั้นอาจารย์หวานอย่าไปโรงแรมไหนที่ขึ้นไปคนเดียวนะค่ะทำไมคะเอ้าเขาอาจจะมีมอนิเตอร์แบบ CCTV แล้วบอกให้ไปดูจากคลิปนี้ได้อะไรต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ทุเรศที่สุดค่ะก็ลองดูกับดิฉันไม่กลัวค่ะนะคะเพราะดิฉันเนี่ยยืนยันในหลักของเสรีภาพมาตลอดนะคะก็ไม่เคยเอาเสรีภาพเนี่ยนะคะไปไม่เคยนะคะไม่เคยเอาสังคมวัฒนธรรมของอมาตย์อาจารย์ไปถกถล่มทำลายนะคะผู้ที่เราเห็นต่างด้วยอะไรต่างๆเราไม่ทำแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็อย่ามาทำนะเพราะฉะนั้นมีหลักการอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่จุดอ่อนของนายกยิ่งลักษณ์เลยคุณเข้าใจผิดนะสิ่งที่คุณกำลังทำลายนั้นคือจุดอ่อนนะของเพศหญิงทำไมถูกสั่งสอนก็ไม่ใช่เพศหญิงที่เป็นตามธรรมชาติแต่เป็นเพศหญิงที่เป็นผลมาจากจารีตสังคมเก่านะฮะซึ่งสังคมประชาธิปไตยเขามีแต่จะล้างทำลายสังคมเก่าแบบนี้นะคะเช่นในประเทศอเมริกาประเทศที่เป็นสังคมประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาจะให้ความเสมอภาคเท่าเทียมนะคะกับเรื่องทางเพศเรื่องของเชื้อชาติศาสนาภาษานะคะทุกอย่างนั้นต้องเท่าเทียมหมดนะคะจะไม่มีการมากีดกันคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกจากสังคมนะคะแล้วก็การที่ใช้เพศเดียวกันมาทำลายด้วยกันเนี่ยนะคะดิฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าอาจารย์นะคะเพราะว่าจริงๆแทนที่คุณเนี่ยจะมาช่วยกันยกระดับสถานภาพของเพศหญิงซึ่งถูกกดขี่ข่มเหงนายกได้ต้องชื่นชมจริงๆนะคะสำหรับพักตรงข้ามใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงเนี่ยต้องชื่นชมว่าประเทศไทยเราก็มีผู้หญิงเก่งนะคะเป็นผู้นำของประเทศแล้วที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ต้องชื่นชมมากที่สุดคือพี่น้องประชาชนนะคะที่มีความใจกว้างในการให้ผู้หญิงมาเป็นผู้นำนะดิฉันเชื่อว่าถ้าเป็นฝ่ายเผด็จการจะไม่มีวันให้ผู้หญิงเป็นผู้นำนะคะนอกจากเป็นผู้หญิงที่เขาเอาไว้จูงจมูกใช้ได้นะคะร้อยใช้ได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นอิสระแล้วเป็นเสรีชนเนี่ยเขาไม่เอาขึ้นมาเป็นผู้นำหลานเคยมีช่วงนึงนะคะก็10ปีมาแล้วแหละก็มีคนเชิญจะตุ้มไปสัมมนาอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเรามาดูรายชื่อแล้วปรากฏว่าก็มีผู้หญิงเพียงคน2คนเท่านั้น2คนนอกเหนือจากนุ่มเนี่ยนะคะก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งอาจารย์ผู้ชายคนหนึ่งก็บอกว่าที่เขาเอาเธอไปนะเขาต้องการให้เธอไปเป็นไม้ประดับเท่านั้นนะคือเราถูกมองว่าเป็นไม้ประดับเพราะเป็นผู้หญิงอ่ะนะคะตรงเนี้ยรับไม่ได้คือไปเพราะฉันมีสมองนะไม่ใช่ฉันเป็นไม้ประดับถึงแม้จะสวยก็ตามนะฉันก็ยังเป็นมีสมองนะเรื่องสวยเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องสวยเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทีนี้เพศชายนะคะที่กำลังทำงานเพื่อที่จะถล่มโจมตีเพศหญิงนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าละอายนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราจะให้สังคมนี้ดีขึ้นเนี่ยนะคะไม่ใช่การทำลายซึ่งกันและกันนะคะมันต้องยกระดับขึ้นไปด้วยกันทั้งคู่นะคะก็คงหวังอะไรไม่ได้กับเพศชายหรือเพศหญิงในระบอบอมาตย์อาจารย์เพราะว่าเขาต้องการที่จะเขาเป็นภาพลวงก็ป่ะที่เป็นเพศชายอยู่เป็นภาพลวงตาแล้วป่ะคือเพศใดๆก็ตามไม่คืออาจจะไม่รู้นะคือเลยทำให้เขาสามารถพูดอะไรที่ผู้ชายจริงๆคงไม่พูดอ่ะเพศที่3เหรอเพศที่3นะดิฉันก็ป้องกันศักดิ์ศรีของเพศที่3เช่นเดียวกันแต่เพศที่3ปกติเขาโอเคนะคือแต่ว่าบางทีเขาจะมีจิตใจที่ว่าแบบเหมือนประชันกับผู้หญิงอยู่ไงใช่ไหมคือทุกเรื่องนะคะที่เป็นประเด็นทางเพศเดี๋ยวขออนุญาตนี้นะคะเพราะจะตุ้นสอนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะคะและในชั้นเรียนเนี่ยโชคดีมากๆที่เรามีทั้งเพศที่3นะคะเพศที่3นี่หมายถึงทั้งคนที่เป็นดีนะคะทอมดีแล้วก็มีทั้งเป็นกระเทยแล้วมีทั้งเป็นเกย์นะคะอยู่ในชั้นเรียนกันหมดเลยต่างคนต่างก็ได้เปิดใจนะคะคือกล้าที่จะคุยให้ฟังว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรุนแรงมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็คือจะพูดตรงนี้เพราะว่ากระเทยเขาจะบอกชัดเจนค่ะคนที่เป็นกระเทยบอกว่าที่เขากลัวที่สุดนะคะคือเขาเนี่ยแข่งกับผู้หญิงอยู่ถามผู้หญิงกลัวอะไรที่สุดผู้หญิงกลัวกระเทยนะคะเพราะกระเทยจะชอบผู้ชาย
นะคะจันอ่านไปหมดแต่เดี๋ยวนี้แต่เกย์เนี่ยคือเกย์เนี่ยเขาชอบผู้ชายที่เป็นผู้ชายไงแบบเป็นเกย์อะไรแต่ดูเป็นผู้ชายแต่ว่ากระเทยเขาจะชอบผู้ชายที่เป็นผู้ชายเหมือนผู้หญิงที่ชอบผู้ชายเป็นผู้ชายอ่ะเข้าใจไหมเพราะนั้นกำลังโยงมาประเด็นนี้ว่าทำไมคนที่นั่งที่ได้วิพากษ์นายกเราขนาดนี้เนี่ยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าทำให้เขามีความแบบย่างชิงในสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยเข้าใจไหมจันหวานโอเคเดี๋ยวจะมาขอพูดเรื่องนี้นิดได้ไหมคะก่อนจะจบรายการเนี่ยคืออยากพูดเรื่องน้ำนิดนึงอ่ะขอพูดตั้งแต่ค่ะค่ะคือเรื่องน้ำตอนนี้นะคะเราจะเห็นภาพว่าท่านนายกออกไปเพื่อที่จะจัดการให้มันแบบมีการป้องกันไม่ให้มีการน้ำท่วมเกิดขึ้นอีกนะคะเราต้องพี่น้องต้องเข้าใจว่าบางครั้งมันจะต้องไปโถมทำที่ตรงเศรษฐกิจอะไรเขาเรียกเขตเศรษฐกิจนะคะเพราะนั้นสำคัญมากสำหรับประเทศชาติและอีกที่นึงก็คือที่ที่เป็นคมนาคมต่างๆนะคะรวมถึงที่ที่เป็นการค้าอันนี้จำเป็นเพราะว่ามันเป็นหัวใจของประเทศไงไม่ใช่ว่ามาเลือกว่าทำไมต้องกรุงเทพอะไรต่างๆนะคะแต่มาประเด็นนี้ค่ะขณะนี้เป็นประเด็นขึ้นมาแล้วว่าแล้วถ้าปล่อยน้ำไปเยอะไม่กลัวแล้งเหรออาจารย์ตุ้มอยากจะบอกนะคะแม้แต่อุตุนิยมนะคะวิทยาเนี่ยนะคะคือการฟอสคาดคะเนว่าอากาศจะเป็นยังไงเนี่ยเขาทำได้อย่างเก่งนะคะหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองถ้าเครื่องมือดีหน่อยอาจจะแบบถึง1เดือนเป็นไปได้แต่น้อยมากต้องเอาเครื่องมือแบบเจ๋งจริงๆนะคะแต่น้ำเนี่ยคะซึ่งเป็นธรรมชาติไม่มีทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดที่มันไม่มีใครรู้ไงสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำอะไรทำได้ทำเลยนะคะเพื่อป้องกันแต่ไม่มีรัฐบาลวิเศษไงก็ไม่สามารถทำได้ค่ะที่จะมาป้องกันว่าน้ำให้ทั่วเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเราพยายามทำอะไรที่มันอยู่และทำได้ระยะสั้นทำก่อนนะคะระยะยาวต้องมีแผนในการทำซึ่งรัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วบอกพี่น้องนะคะแต่เราต้องแบบอย่าไปคิดว่าทุกอย่างแบบพอคาดคะเนแล้วเป๊ะไม่ใช่นะคะแล้วบางคนที่เคยคาดเดาไว้อย่างนึงแล้วมันถูกในอดีตนะคะมาตอนนี้สิ่งที่คาดเดาไว้อาจจะผิดก็ได้เพราะนั้นไม่ได้แปลว่าเชื่อตัวบุคคลไหนและต้องเป็นบุคคลนั้นตลอดเวลานี่กลับมาโยงนะคะเพราะนั้นกรรมการกนน.ป่ะนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบกยนนะฮะกยนใช่กยนนะคะมันเยอะมากค่ะเดี๋ยวนี้ใช่นะคะสิ่งที่ตัวเองมองไว้ที่ตัวเองเป็นโซลูชันไว้เนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องก็ได้แต่ใครก็ตามนะคะเราถือซะว่าเขาได้ทำแล้วค่ะเขาได้ทำเพื่อประชาชนนี่ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆนะคะไม่กล้าทำอะไรเลยดิอันนี้เราถือว่านั่นแหละคนไม่ทำงานค่ะค่ะนะคะอาจารย์ก็ขอดูโพนิดนึงนะคะล่าสุดนะคะโพของทาง A-BAC นะคะบอกว่าเรื่องส่วนตัวของนายกยิ่งลักษณ์นะคะไม่ได้มีผลต่อคะแนนนิยมนะคะแล้วก็เห็นด้วยที่มุ่งมั่นทำงานหนักต่อไปนะคะนี่ก็ชัดเจนคือแม้แต่โพลซึ่งเราไม่ค่อยมีความใช่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีความทำนะก็ยังออกมาในคะแนนลักษณะนี้ว่าตกลงว่าการโจมตีด้วยเรื่องทางเพศนะคะเกี่ยวกับเพศหญิงเนี่ยเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าไม่มีผลอาทิตย์นี้เราจะเห็นภาพนะคะจะโจมตีเรื่องคอร์รัปชันแล้วตอนนี้เรื่องทำไมมาทำไอ้แฟลชเวย์ตรงนี้ต่างๆนะคะทำแก้มลิงตรงนี้เพราะอะไรเนี่ยจะโยงแล้วนะคะพี่น้องดูให้ดีค่ะคนเสื้อแดงต้องไม่ทิ้งสถานการณ์ค่ะจับตาดูทุกระยะค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถึงสิ่งที่ทำไมพวกเราสองคนมานั่งตรงนี้อาจารย์เพราะว่าเราต้องการที่จะให้สังคมนี้เป็นสังคมที่รู้เท่าทันนะก็คือมีความรู้ความเข้าใจนะคะไม่ว่าจะมีอย่างเนี้ยเราเห็นการโจมตีนะซึ่งพยายามจะยึดโยงอยู่กับจารีตดั้งเดิมนะคะที่กดขี่ข่มเหงเพศหญิงแต่เราก็เห็นว่าประชาชนเนี่ยยังคงหนักแน่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มันทำด้วยเจตนาไม่ดีเนี่ยก็จะต้องพ่ายแพ้ตกไปเราล้อย่ออย่างเดียวค่ะว่าทำได้แค่นี้เหรอค่ะนะคะก็ดูเรียกว่ามุกก็แย่ลงแย่ลงต่ำๆมุกมันแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้แย่ลงไปเรื่อยๆเลยแล้วยิ่งพิสูจน์ชัดเจนว่าดีแต่พูดจริงๆนะคะเราก็บอกพี่น้องหน่อยนะคะพูดถึงบอนันซ่า25ค่ะพี่น้องไปกันนะคะเพราะว่าเราต้องการจำนวนนะคะจำนวนจะเป็นการแสดงพลังของเราว่าคนเสื้อแดงยังจับมือกันเหนียวแน่นนะคะถึงจะมีอะไรที่ขัดแย้งกันเป็นเรื่องข้างในนี่เขาพอถึงเวลารวมพลังเขาก็มากันเพราะนั้นพวกเราต้องมากันนะคะเราอย่าทิ้งกันนะคะจะเจอจันตุ้มจันหวานที่บนนันซ่าค่ะเราคงจะได้ต่อไปแล้วเหรอแล้วไปถามก่อนเหรอว่าจันหวานไปป่ะไปยูสัญญาเขาที่แล้วยูหย่านไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะเจอบนเวทีแต่เราไม่รู้นะเขาจะให้เราพูดสักสองนาทีป่ะแต่เขาที่แล้วเราไล่เราลงนะแต่เราขอพูดนานหน่อยนะครั้งนี้นะค่ะฉันขอพูดนิดนึงนะคะอาจารย์เพราะว่ามีคนถามบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ตอนนั้นบอกว่าจะดูก่อนนะคะดิฉันพอหลังจากที่เราพูดว่าเราจะรอดูการแถลงนะคะอารีอะไรนะอารีไกรนารานะคะแล้วท่านก็ออกมาแถลงชัดเจนนะอาจารย์แล้วก็ดิฉันคิดว่าการเป็นองค์กรประชาชนเราต้องมีความเป็นผู้ใหญ่วุฒิภาวะถ้าเราเห็นอะไรไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยนะคะเราท้วงติงและเมื่อผู้ที่ถูกท้วงติงออกมาอธิบายนะคะให้ความกระจ่างในระดับที่เราพอยอมรับได้เราจะต้องข้ามพ้นไปนะคะอาจารย์แล้วเราก็จะต้องดำเนินกิจกรรมไปตามที่มันควรจะเป็นนะคะไม่ใช่ว่าไปละล้าละลังอยู่กับเรื่องของการตบมือให้กันหวาน
้องลงจากนั้นไปแน่นอนก็ไปแน่นอนค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ทางแกนนำนปชออกมาชี้แจงชัดเจนเพราะว่าขนาดนี้อาจารย์หวานเป็นดวงใจของคนเสื้อแดงไปแล้วนะที่จะไปอดอาหารนะคะเนี่ยอดอาหารวันอังคารในวันนี้เราเทปไว้นะคะอดอาหารวันอังคารไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ตุ้มก็จะไปดูเหมือนกันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เราเนี่ยนะคะอยู่บนหลักแบบนี้อาจารย์ก็คือเวลาที่เรามีการวิพากษ์วิจารณ์การรับฟังเมื่อการชี้แจงจบแล้วเนี่ยนะคะเราต้องก้าวให้พ้นไปจากข้ามความไม่เข้าใจตรงนั้นนะคะแล้วก็ร่วมมือในกิจกรรมสำคัญด้วยกันได้นะคะอันนี้ดิฉันเชื่อว่าอย่างนี้จะทำให้องค์กรประชาชนนั้นเติบโตแข็งแรงค่ะช่วยกันค่ะรวมพลังนะคะเราไม่ทิ้งกันเจอกันที่บอนันซ่าค่ะค่ะนะคะวันนี้นะคะรายการที่นี่ความจริงหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับอาจารย์ตุ้มจันหวานได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าแต่ก่อนจะถึงสัปดาห์หน้าเจอกันที่บอนันซ่าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ